คุณผู้ชมยังอยู่ในเรื่องของรั้ววัดนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามมิติของการทำบุญมิติใหม่ปี2022ไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะมาแบบนี้อยากจะร่วมบุญหรือว่าอยากจะวิ่งหนีคะคุณตกอกตกใจก่อนตกใจก่อนนะคือเราก็ไม่เคยเห็นถึงบอกไงคะว่าเป็นมิติใหม่ของการทำบุญค่ะเป็นวัดชื่อว่าวัดท่าสะอาดที่บ้านจันแลนจังหวัดยะโสธรเขากำลังจะจัดงานผ้าป่าก็เลยหาวิธีในการเชิญชวนญาติโยมมาร่วมทำบุญกันมิติใหม่นะคะพอเห็นแบบนี้ท่านเนี่ยเจอแบบเนี้ยใช่ในจังหวะเนี้ยตกใจไหมคือตอนแรกคงตกใจแหละแต่พอรู้ว่าอยากชวนไปผ้าป่าโอเคอันนี้รู้เลยประเด็นเนี่ยพระลูกวัดก็ไล่ฝังนะคะบอกว่าที่สร้างหุ่นขึ้นมาแบบนี้เพราะอยากจะเชิญชวนพี่น้องเชิญชวนชาวบ้านเนี่ยมาร่วมทำบุญกันเพราะว่าอยากจะให้มาร่วมทำบุญกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นภาพจำด้วยทีนี้ท่านก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดใครที่สนใจสามารถที่จะมาร่วมบุญกันได้ค่ะระหว่างวันที่13 ถึง 15พฤษภาคมนี้นะคะตอนแรกที่บอกตกใจเพราะมีการแสดงอภินิหารอะไรหรือเปล่าไม่มีพอมาใกล้ๆอ๋อเป็นหุ่นโอเคเป็นหุ่นสลิงลงมาแบบนี้นะคะก็นำภาพมาฝากกันนะคะคุณผู้ชม